ูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับแน่นอนกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับในเบรกนี้เดี๋ยวเราเปิดสายโฟนอินเข้ามาได้แล้วก็ SMS เข้ามาได้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเมื่อกี้เราได้คุยกับก๊อฟเรียบร้อยแล้วรายงานใครจะเดินทางก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพขับรถไม่ประมาทนะทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์พวกนี้เรารู้เลยอ่ะเห็นในโซเชียลนี่โหแก๊งนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ล้อหมุนตีห้าหกโมงนี่คือพรุ่งนี้เช้านี่เกลื่อนเลยวิกไบค์นี่เส้นทางจากกรุงเทพถึงบุรีรัมย์เนี่ยผมรู้เลยขี่รถไปเนี่ยถือว่าสะดวกที่สุดแล้วพี่แล้วถนนมันดีด้วยไม่เรื่องของเรื่องเพราะเพิ่งกลับจากทางนั้นมาถนนมันดีมากเพราะนั้นอย่าใช้ความเร็วมากซะจนแบบอันตรายแล้วกันผมก็กลัวตรงนี้แหละนะจะได้ไปเดินทางไปดูการแข่งขันอย่างสุขสนานกลับอย่างสุขสนานไม่ออกเดินทางไปแล้วกลายเป็นเรื่องที่ไม่สนุกซะมันจะกล่อยซะนะเคยเดินทางไปก็โอเคนะตั้งแต่ตอนที่จัดอะไรบุรีรัมย์ไบค์วีคปีแรกที่สนามไม่เปิดเลยยังเป็นลายอยู่เลยครับคุณเนวินก็เชิญแบบพวกเราเข้าไปขี่ดูลายอะไรกันนะฮะเพราะถ้าเป็นช่วงนี้บอกว่าช่วงวัตถุไบค์เนี่ยโอ้โหเครื่องบินเต็มเลยนะหมายถึงว่าเต็มนี่คือไม่มีให้จองแล้วนะเครื่องบินเต็มแล้วก็ล่าสุดนี่ต้องไปนอนกับสุรินทร์ละที่พงที่พักเต็มหมดแหละในตัวเมืองไม่พอวันนั้นแบบยังมีนะเคยเพื่อนตอนนั้นอยู่ที่สนามไม่ต้องพูดถึงโรงแรมอะโรงแรมดีๆเนี่ยเต็มหมดแล้วตอนนี้เต็มตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วด้วยจองไว้ล่วงหน้าหมดแล้วตอนนั้นอยู่นู่นไงแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่สถานีเครื่องบินแล้วจองตั๋วไม่ได้เลยอดอยู่ไหนนะสถานีเครื่องบินสถานีเครื่องบินมันคือที่ไหนสถานีเครื่องบินสนามบินมันมีแค่ดอนเมืองที่เดียวที่เดินทางโอเคมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันดีกว่าครับวันนี้วันศุกร์ละอ่ะเดี๋ยวห่างไป2วันเดี๋ยวมีเรื่องราวมาฝากว่าพี่กอบก็อยู่นู่นแล้วพี่ปอมมีคิวไปไหนวะพี่ไม่ได้ไปไหนครับอยู่เฝ้ากรุงเทพนี่แหละอยู่เปิดช่อง 3SD ออกมาทุกอาทิตย์ละเดี๋ยวรอดูเขามีถ่ายทอดสดอยู่ช่อง 3SD วันเสาร์จะถ่ายตอนบ่ายนะประมาณบ่าย 3บ่าย 4ถ่ายทั้ง2วันนะวันนี้ดูอยู่ว่าช่อง 3 แต่ไม่รู้ช่องไหนบ้าง 3SD 2วันเลยใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เลยวันเสาร์จะถ่ายช่วงบ่ายแต่วันอาทิตย์เนี่ยถ่ายช่วงเช้าด้วยมาก็ใครไม่ได้เดินทางไปก็ดูผ่านทางทีวีได้นะครับมาดู SMS กันดีกว่านี่อะไรซีบีอาร์พันกับแซดพันอีกนานไหมจะเปลี่ยนโฉมครับก็เปลี่ยนแล้วไงครับซีบีอาร์พันนะครับมาแล้วนะครับเปิดตัวที่อะไรนะที่ผมไปอ่ะเอ็มคอเทียเอ็มคอเทียล่าสุดนี่เองแซดพันก็เพิ่งเปิดมาไม่นานนี่เองไม่ต้องรีบฮะใช่ไหมและยังใหม่อยู่เลยต้องบอกว่าซีบีอาร์พันนาตัวนี้เปิดตัวพร้อมกับนิกกี้เฮเดนแล้วก็เซฟานบาเดลนักแข่งระดับโลกในการขันรายการวอร์ซูไบค์นะฮะซึ่งนิกกี้เฮเดนเนี่ยภาษีก็เคยเป็นแชมป์โลกในปี2016ด้วยเอ้ยขอโทษ2006หายไป10ปีนะครับแล้วก็แซดพันก็เพิ่งมาแล้วก็เป็นตัวแซดพันอาร์ด้วยครับแซดพันอาร์ก็แบมโบโอลิงมาพร้อมนะครับก็คงอีกนานนะฮะเพราะว่าใหม่ทั้งคู่ใหม่ทั้งคู่ตอนนี้อย่างซีบีอาร์พันอาร์ต้องบอกว่าราคาจะเปิดตัวกันในงานบางกอกมอเตอร์โชว์อดใจรออีกนิดนะครับมีคนถามมาเยอะมากตอนที่เราไลฟ์สดแล้วก็ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คือจริงๆอ่ะราคาในส่วนของต่างประเทศอ่ะมันมาแล้วนะเป็น US อ่ะแต่ว่าในเรื่องของภาษีนำเข้ามันจะเท่าไหร่เนี่ยและเรื่องของการขนส่งอ่ะมันต้องมีบวกกันอีกนะครับบอกว่าเวอร์ชั่นนี้แบบเปลี่ยนใหม่หัวจดท้ายนะฮะแล้วก็ Honda ก็ประกาศว่าก็ไม่ได้เน้นแรงม้าเลยนะเน้นเรื่องของความขี่แบบสนุกสนานแล้วก็เรื่องสมรรถนะมากกว่าแล้วถ้าต้องเลือกอ่ะ2คันเนี้ยผมก็คนละสไตล์พี่แต่ CBR นี่เขาจะมาขายในไทย2รุ่นนะก็คือเป็นรุ่นตัวธรรมดากับรุ่นตัว SP SP นี่คือเป็นตัวท็อปไปแล้วจริงๆมันต้องรอดูราคาก่อนนะได้รู้ราคาไปเปรียบเทียบกันได้พอนิกกี้เฮเดนก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าคุณจะขี่นะไหนๆคุณซื้อแล้วคุณขี่ตัว SP ไปเลยมันเป็นตัวแบบว่าสเปคแบบพร้อมแข่งอะราคามันต่างกันเยอะไหมควรตรงนี้แหละนั่นแหละต้องรอดูราคารอลุ้นราคาเอานะครับมา
ส่วนแซดพันอันนี้เมื่อกี้ผ่านไปมาต่อเบนเนลลี่600ไอช่วยวิจารณ์หน่อยครับค่าตัวแรงไปไม่ครับตัวรับผลิตที่ไหนการ QC จะดีไหมมันเป็นขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อของเบนเนลลี่เพราะว่าเขาเกิดมากับสไตล์นักเก็ตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการ QC อะไรเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้ศูนย์บริการก็เริ่มกว้างกว้างเขาผลิตที่ไหนผลิตที่ไหนประกอบดีกว่าเอามาประกอบที่ไทยนี่แหละประกอบที่ไทยใช่แต่ว่าแบรนด์เนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาจากอิตาลีแบรนด์ชื่อแบรนด์เดิมเนี่ยเป็นอิตาลีเบนเนลลี่เนี่ยใช่แล้วปัจจุบันน่าจะไปอยู่ในจีนใช่นะครับแต่สุดท้ายก็คือส่งมาประกอบที่เมืองไทยก็ไม่ได้เขาไม่ได้เอาเข้ามาทั้งคันใช่ไหมมีโรงงานประกอบอยู่ใช่ไหมก็คือตัวนี้ต้องบอกถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างยอดนิยมนะเพราะว่ามันมาครบอ่ะอัพไซด์ดาวดิสเบรกคู่นะครับแล้วก็ของคล้ายๆของแต่งที่แบบมีมาให้ในส่วนของติดป้ายทะเบียนซื้อมาไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะไม่ต้องมีอะไรมากครับอย่าไปคิดอะไรมากครับเพราะว่าเบนเนลลี่เขาเกิดขึ้นมาพร้อมกับสไตล์นักเก็ตอยู่แล้วต่อให้ตัวสปอร์ตเปิดออกมานี่ก็ยังลุ้นๆอยู่ว่าแฟนคลับจะตามไปขี่สปอร์ตหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสไตล์นักเก็ตบายเนี่ยเป็นสไตล์ที่ถึงง่ายขายคล่องอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าคิดจะเล่นผมว่ามันก็ราคามันก็สมตัวอยู่นะแต่ราคาขายเนี่ยมันอาจจะตกนิดนึงเพราะมันไม่ใช่แบรนด์เจ้าตลาดใช่แล้วอันนั้นต้องทำใจนิดนึงแต่ว่าถ้าใครไปช้อนซื้อมือสองโอเคนะแต่ก็ลุ้นหน่อยนะของนี้มันตรวจเช็คกันได้ครับผมมีอะไรไปต่อไหมนินจา650ปี2012ราคา 1,800 ของเต็มคันน่าเล่นไหมโห 1,800 เลยเหรอ2012ด้วยแรงนะราคาของเต็มคันเนี่ยมันเต็มคันขนาดไหนเพราะว่าเต็มคัน 1,800 เพราะของใหม่มันเท่าไหร่ขออนุญาตดูราคาดิตัวใหม่มันน่าจะ2ปลายหรือ3นะนินจา650รถใหม่เท่าไหร่นินจา650 290,000 ตัว ABS ตัวท็อปเลยนะมัน 290,000 อ่ะตก 300,000 300,000 นี่ 1,800 พี่บอกมาไงหายไปเกือบครึ่งรถปีอะไรอ่ะอันนี้ของเขาปี2012นะแต่นี่2017นะ290,000เนี่ย 290,000 หายไป 100,000 100,000ก็ต้องดูดีแล้วกันอันนี้เราไอ้ของแต่งเยอะนี่คืออะไรมั่งอ่ะไม่รู้ของแต่งบางอย่างมันก็เพิ่มมูลค่านะบางอย่างมันก็ไม่ได้เพิ่มมูลค่าเหมือนกันนะต้องดูด้วยของแต่งนินจาของว่าสูตรเนี่ยเป็นรถสไตล์อะไรสปอร์ตทัวริงนะครับสปอร์ตทัวริงที่เป็นรถแบบฟูลฟิลลิ่งแบบสปอร์ตเลยแต่ว่าตัวแฮนด์เขาอ่ะยกสูงขึ้นมาไม่ได้เป็นแฮนด์บาร์หรือว่าแฮนด์หมอบแบบสไตล์สปอร์ตก็ของเต็มคันบ่อยทีได้ไหมว่าของเต็มคันมันมีอะไรยังไงบ้างดีเทลอ่ะใช่เพราะราคานี้ผมถือว่ายังสูงอยู่นะมันน่าจะลดลงไปมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันปี2012ด้วยพี่มันน่าจะตกไปมากกว่านี้ก็หลายปีอยู่นะนี่ปี2016แล้วอ่ะใช่มาดู SMS ต่อดีกว่าแต่ยังไงก็ต้องแสนอัพนะตัวนี้ยังไงก็น่าจะแสนแต่ว่าแสนต้นๆแต่ต้นๆเท่านั้นแหละครับไม่ใช่ประมาณนี้นะครับ MV Agusta F4 เป็นรถที่น่าเล่นไหมครับแรงไหมครับถ้าณตอนนี้อย่าเพิ่งไปเสี่ยงเลยแต่ถามว่าแจ็คสลับบุรีบอก MV Agusta นะครับถ้าเป็นตัวของแจ็คที่แจ็คเคยส่งมาให้ไอ้ตัวนั้นไปขี่มาแล้วล่าสุดเนี่ยไปขี่มาต้องบอกโอ้โหมันเป็นรถที่แบบแล้วไม่ให้ตั้งไม่ได้เตรียมตัวก่อนเลยนะไปกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบเสื้อยืดอ่ะแล้วขี่ในตัวเมืองที่ลับบุรีไม่ใช่ที่ไปที่อะไรนะศรีสะเกดเขาบอกเขาไปลองแต่ไม่ใช่โฉมนี้นะมันเป็นตัวปีเก่าถ้าเป็นปีเก่าอย่างรูปที่บอมให้ดูอ่ะ ถือว่าโอเคครับมันเป็นตัวที่น่าสะสมแต่ว่าถ้าเป็นตัวโฉมปัจจุบันหรือว่าตัวที่เป็นตัวธรรมดามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ส่วนบริการมันก็ไม่มีถ้าเล่นทีถ้าจะสะสมทีมันต้องเป็นตัวลิมิเต็ดอยู่แล้วเพราะว่า MV Agusta เขาส่งลงการแข่งขัน World Superbike แล้วก็ World Supersport คือรถมันเจ๋งอ่ะแต่ว่าปัญหาคือถ้าเอามาไว้ขี่เล่นอย่างเงี้ยโอเคได้ขี่เล่นนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้ามาใช้จริงจังเนี่ยเกรงว่าจะเซอร์วิสไม่ไหวอ่ะแล้วเวลาเซอร์วิสจะไปเซอร์วิสที่ไหนจะเหนื่อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เกิดได้มาในราคาอย่างที่คุณแจ้งมานี่ก็พูดถึงถ้าซื้อเก็บไว้ได้นะน่าสนใจฮะซื้อมาเก็บไว้ที่รายการสปีดได้ไม่มีที่จอดเดี๋ยวมาจอดที่นี่รถมันแรงมาก
แรงพี่โอ้โหแล้วนี่ขี่ในตัวเมืองลองแบบเปิดคันเร่งดวน1 2มันจะยกอย่างเดียวเลยใช่แล้วที่สำคัญเราก็ลืมไปใช่ไหมไม่ชินกับรถอ่ะครับผมกับรถถนน2เลนอ่ะขับไม่พ้นอ่ะเพราะแฮนด์มันแคบไงแคบมันเลี้ยวมันเลี้ยวนิดเดียวเราก็ลืมไปเราไม่ได้พลิกรถไงมันเลี้ยววงกว้างเออแล้วก็เลี้ยวธรรมดาเลี้ยวมันพี่บอมต้องเอียงเยอะแล้วทิ้งเข่าเช็ดอะไรมันต้องอย่างนั้นเลยก็คงกองอยู่ตรงนั้นรถไม่ชินด้วยครับผมขี่ทีแรกโอ้แต่เสียงมันลั่นมากคันนี้โอ้โหลั่นท่อไทเทเขาทำท่อใหม่ด้วยไม่ใช่ท่อเดิมของเดิมก็ลั่นเจอนี่ลั่นเข้าไปอีกแต่ผมชอบไอ้ตัว F3 มากกว่าเพราะว่ารอบเครื่องเป็นมิด F4 อันนี้มันโหดมันเปิดไม่ได้เลยคันเร่งมันจะไปอย่างเดียวเลยใช่โอ้โหทุกเกียร์มันเป็นการสื่อถึงรหัสกระบอกสูบของเขานะ F4 พัน F4 คือเป็น4สูบนะเป็นตัวพันนะฮะแต่ว่าถ้า F3 ก็แบบเป็นตัว600 cc 3สูบนะฮะแต่ไม่ใช่600ท้วนนะจะเป็นที่ cc ที่มากกว่านั้นนะครับถึงลงทำงานขันได้มาเอ็มต่อไปดีกว่าเดินท่อ CB 650ที่ร้านไหนครับขอที่ตั้งด้วยอ่ะนี่เลยพี่ชิงเลยลาดพร้าว70ครับลาดพร้าว71อ่ะ71ขออภัยลาดพร้าว71ลาดพร้าว71เรียบด่วนเนี่ยก็คือที่นี่เขาถนัดอยู่แล้วในเรื่องของ Honda นะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นเมคเกอร์ให้กับท่อดังๆหลายยี่ห้อด้วยอย่างในท่อดังๆในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเห็นอยู่หลังร้านพี่ชิงเยอะมากแต่เราไม่สามารถพูดตรงนี้ได้เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะเป็นประเทศที่แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรที่แบบเป็นอันตรายต่อมลภาวะเขาเนี่ยเขาจะให้ประเทศอื่นผลิตให้นะมันเป็นท่อนำเข้าซะ ใช่ อันนี้ก็เลยหลายค่ายฮะก็ให้ทางพี่ชิงมาขึ้นแบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสูตรเรื่องของคำนวณเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบรนด์ NJT ของเขายี่ห้ออะไรนะ NJT NJT ใช่เอาว่าถ้าเกิดเอาแบบท่อคุณภาพแบบโดยคนไทยราคาไม่ได้แรงอะไรใช่ติดต่อยี่ห้อนี้แล้วกันลองไปเสิร์ชดูอย่างถ้ามันบางตัวถ้าแบบเป็นท่อฟูลซิสเต็มอะราคามันก็จะสมราคาของมันนะอาจจะสูงขึ้นมาแหละแล้วก็วัสดุเขาสามารถเลือกได้จะเป็นสแตนเลสเป็นไทเทเนียมนะจะเป็นปลายคาร์บอนได้หมดเลยนะครับปลายคาร์บอนผมชอบอย่างตอนที่แบบพี่ชิงเขาเคยตีท่อแบบเป็นต้นแบบให้ผมคือปลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบไม่มีอลูมิเนียมข้างในเลยนะเวลาแบบว่ามันร้อนๆมันจับได้เลยจับแล้วมันนิ่มๆเออลองดูครับอ่ะมาดูงบ 2.5 แสนใช่ไหมเล่นสปอร์ตตัวพันรุ่นอะไรได้บ้างเน้นในเมืองก็ได้ทางไกลก็ดีอะไรอย่างเอาทั้งในเมืองทั้งทางไกลเลย 250,000 ซื้ออะไรได้บ้าง 250,000 250,000 สปอร์ตก็มีอะไรอ่ะตอนนี้ทางไกลเป็นนักเก็ตมั้ยเขาบอกสปอร์ตสปอร์ตเหรอเขาบอกเขาใช้คำว่าสปอร์ตเนี่ยเน้นสปอร์ตด้วยสปอร์ต 250,000 มีอะไร R3 เขาจะตัวพันตัวพันไม่มี CBR พันตัวเก่าโอ้ทำไมต้องตัวเก่าเลยมันก็เป็นปีเก่าปีลึกหมดเลยอ่ะปีเก่าหมดเลยตัวพันเนี่ยแนะนำให้ไปดูในเพจดีเจริญยนต์ดีกว่าใช่ต้องเป็นรถปีเก่าหมดเลยถ้าสองแสนเอาแบบขี่ง่ายๆรอบโอเคหน่อยนะน่าจะไปตระกูลเคสุซูกิตระกูลเคทั้งหลายเก่าหน่อยไม่ต้องถึงกับ L นะครับเป็นรถที่ไม่มีโหมดอะไรมากมายนะครับสามารถขี่ได้รอบเครื่องจัดจ้านนะครับเข้าโค้งหนึบแต่ถ้าต้องการรอบเครื่องที่ไม่จัดจ้านมากนักเข้าโค้งดีก็ต้องไปทางสาย Honda เขานะครับถ้าเป็นปีเก่าๆนะจะแนะนำสองตัวนี้นะครับถ้าบอกจอดตรงมาตัวพันก็ประมาณนี้ถ้าเป็นนักเก็ตก็ต้องไปดูแซดพันตัวเก่าน่าจะไปนู่นเลยปีประมาณ2012 2010แซดพันน่ะน่าจะซื้อได้ราคานี้แซดพันไม่เป็นนักเก็ตก็พูดถึงถ้าเป็นนักเก็ตเนี่ยแล้วสปอร์ตมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวตัวพันดีซีในงบที่จะซื้อได้ประมาณนี้นะต้องไปลึกๆเลยแบบปีเก่าเลยนะครับลองไปดูที่ดีเจเลยนแต่ว่าแนะนำสองค่ายนี้นะครับถ้าเป็นตัวพันตัวปีเก่าเพราะถ้าเป็นค่ายอื่นยามาฮ่าตัวนั้นก็โหร้อนความร้อนอาวันเหรอใช่อาวันตัวเก่านี่มีปัญหาเยอะในเรื่องของอาวันตัวเก่าก็ไอตัวตาเอเลียนอ่ะมันก็ยังซื้อไม่ได้มันก็สองสามแสนอยู่เลยใช่ต้องไปลึกจริงอ่ะก็เก่าไปอีกอ่ะเอาเงินนี้มาดาวไหมถ้าบอกเอา250,000มาดาวเนี่ยมันเลยนะถ้าจะเล่นรถใหม่ก็ได้นะตัวเนี้ยถ้า 250,000 มาดาวเนี่ยมันเลยราคางบเนี่ยกำลังดีเลยได้เพียบเลยตอนนี้ได้หมดเลยที่มีขายอยู่ตอนเนี้ยนะเพียบได้ถึง CBR 1000ล่าสุดเนี่ยได้หมดนะครับ
มีอะไรต่อไหมโฟนอินก็ได้นะครับ025309496-98โทรมาทักทายเราได้นะครับว่าเสาร์ที่นี้มาปรึกษากันว่าจะไปออกทริปที่ไหนอะไรยังไงกันนะครับสอบถามได้ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเมื่อวานเราสาธิตในเรื่องของเบสิกกับข้าวไปแล้วเล่นกันหอมเล็กน้อยนะครับหวังว่าจะไม่ต้องใช้กันนะเบสิกอันยกรถเนี่ยเอาแค่เข็นรถพอนะอย่าไปลองใช้เลยอย่าไปยกกันเลยนะไอ้ที่ต่อไปบิ๊กไบค์ทรงสปอร์ตตัวไหนน่าเล่นสุดครับก็คำถามเดียวกับเมื่อกี้บิ๊กไบค์ทรงสปอร์ตก็ต้องคำว่าทรงสปอร์ตนี่คือรถสปอร์ตใช่ไหมเพราะรถบิ๊กไบค์มันก็มี2ประเภทมันมีเป็นสปอร์ตกับเป็นนักเก็ตครับแล้วก็มันเป็น2ประเภทมันก็มีทัวริงหลายประเภทหลายประเภทแต่จริงๆประเภทรถมันแบ่งอย่างงี้มันแบ่งสปอร์ตนักเก็ตทัวริงทัวริงสปอร์ตทัวริงแล้วก็มาแยกย่อยไปอีกแยกย่อยแอดเวนเจอร์บิ๊กสกูตเตอร์จริงๆคำว่าบิ๊กไบค์มันไม่มีในสารระบบนะมันมีแต่ในเซเว่นเท่านั้นนะถูกต้องแต่คนไปเล่นกันเองผมก็งงเหมือนกันว่ามันเริ่มต้นที่ยังไงมันเริ่มต้นที่คนไทยไงรถใหญ่เขาใช้คำว่ารถใหญ่ก็แปลสับตรงตัวภาษาอังกฤษเลยเป็นบิ๊กไบค์อ่ะขอบ่นหน่อยคืออย่างฟอร์ซ่า300เนี่ยคือรถมันก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวกว่าแบบรถ500ซีซีบางคันแต่ซีซีไม่ถึงไงแต่ซีซีไม่ถึงแต่มันอ้วนมันอันแล้ว พี่ครับตรงนี้จอดได้เฉพาะ400ซีซีขึ้นแล้วไม่บอกเขาว่ารุ่นนี้มันเป็นฟอร์ซ่า400เขารู้ไงเป็นรุ่นข้อมูลเขาเต็มข้อมูลเขาเต็มเป๊ะเลยหรอกไม่ได้เลยนี่ครับรถ300ซีซีต้องไปที่อื่นครับบอกนี่คว้านแล้วลูกโต400กว่ากะว่าเขาน่าจะบอกอย่างนั้นถ้านับซีซีต้องมาเปิดเครื่องดูกันอย่างนั้นเลยนะบางครั้งมันต้องมีเขาเรียกอะไรมันก็ต้องมีอนุโลมบ้างรถมันใหญ่ก็นะก็ต้องไอ้นี่อะไรบ้างไม่เข้าใจแล้วแบบให้ไปจอดคือเราไม่ได้แบ่งเกรดแบ่งอะไรแต่แบบพอเข้าไปจอดรวมกับรถแบบ family ธรรมดาใช่ป่ะมันเข้าแล้วมันเลี้ยวลำบากนะเลี้ยวทีเดี๋ยวนี้ก็แคบเหลือเกินช่องเล็กลงทุกทีแล้วไอ้ช่ององศาเลี้ยวมันได้จริงใช้มอเตอร์ไซค์อยู่จะรู้นะไอ้ช่องจอดช่องที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตามห้างเนี่ยนับวันมันยิ่งแคบขึ้นไม่รู้มันจะทำรั้วอะไรให้มันเข้าให้วนงงไปเพื่ออะไรไม่รู้หลังๆเลยตัดสินใจถ้าจะไปห้างพวกนี้นะไม่ขับไปแล้วมอเตอร์ไซค์กะว่าจะรถไม่ติดอะไรเงี้ยขับรถยนต์ไปดีกว่าหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่ไปน่าเบื่อขอบ่นหน่อยแบบห้างส่วนใหญ่เลยอ่ะไอ้ชื่อได้ไหมไม่ต้องเท้าเขารู้กันอยู่แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รู้อยู่แล้วว่าห้างไหนทุกวันนี้มันมีผลนะคือที่ไหนที่มันจอดรถสะดวกเราก็อยากไปที่นั่นไงเพราะนั้นถ้าเกิดห้างพวกนี้ถ้าไม่รู้จักตรงนี้เขาเรียกนี่มันก็เป็นหนึ่งในการตลาดเหมือนกันนะคือถ้ามันสะดวกสบายคนก็จะอยากจะเดินทางไปถ้าไปแล้วมันจอดรถไม่สะดวกนี่ก็เขาคราวหน้าเขาไม่ไปแล้วแค่นี้เราฟังอยู่เขาต้องปรับปรุงนั่นเองแหละครับผมอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ